แมทพีรณียอมรับจับมือไฮโซโพกรู้จักกันนานแล้วยืนยันไม่ใช่มือที่3หลังจากที่ปล่อยภาพให้คาดหวังกันมาตลอดทั้งวันสำหรับประเด็นนางเอกอักษรย่อมอจุดที่จับมือไฮโซหนุ่มพกประธานวงหวานใจนางเอกสาวอ้ําพัชราภาเป็นสาเหตุให้ความรักสั่นคลอนล่าสุดนี้ผู้จัดการของแมทเองให้สัมภาษณ์จากทีมข่าวโดยยอมรับว่าแมทเองกับไฮโซหนุ่มจับมือกันจริงๆแต่ไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่ข่าวเสนอซึ่งเจ้าตัวก็เจอกันในงานปาร์ตี้ปีใหม่แล้วก็วันนั้นเนี่ยกวางผู้จัดการส่วนตัวก็ไปด้วยประเด็นการจับมือเป็นการทักทายพูดคุยตามประสาคนรู้จักแต่ไม่ได้มากไปกว่าพี่น้องยืนยันสาวแมทไม่ใช่มือที่3ทำให้โซพบกับอ้ําเลิกกันอย่างแน่นอนและยังได้บอกอีกด้วยนะคะว่าแมทกับพวกเองรู้จักมานานการเจอกันก็ทักทายกันปกติทั้งนี้ผู้จัดการนางเอกสาวบอกว่าความสัมพันธ์ของแมทสงการเนี่ยคือรักกันดีอยู่วันที่4มกราคมยังเดินทางไปทำบุญกับครอบครัวสงกรานต์อยู่เลยพร้อมกับบอกว่าหลังตกเป็นข่าวตอนนี้สาวแมทเองก็สภาพจิตใจไม่ดีเพราะว่าคนเข้าใจผิดกันไปใหญ่ยังไงก็คงต้องส่งกำลังใจกันให้ละค่ะ